สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรจับแล้วคนอ้างแจกบัตรคนจนแลกสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรอสอบสวนขยายผลชะปรีดียาธรพูดส่งเดชคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้มีการจับกุมชายที่อ้างแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อแลกกับการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบสวนแล้วส่วนจะเป็นกลุ่มที่ต้านรัฐบาลหรือบุคคลในพรรคนั้นยังไม่ทราบโดยขอให้รอผลการสอบสวนก่อนทางนี้พลเอกประวิตรยังได้กล่าวถึงกรณีที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเหตุผล8ข้อที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรอยู่ในตำแหน่งโดยมีการระบุถึงเพื่อนร่วมรุ่น 6-7 คนของพลเอกประยุทธ์หนุนตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติโดยไม่โปร่งใสว่าเป็นการพูดส่งเดชและอาจไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัวส่วนจะเป็นการไม่ถูกกับทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ด้วยกันทั้งนั้นหลังจากออกไปจากครม.ดังนั้นจึงให้ไปคิดเอาเองแต่ยืนยันว่าไม่มีการไปตั้งบรรษัทน้ำมันตามที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรออกมาเปิดเผยน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐออกแถลงการปัดรับสมัครสมาชิกแลกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขู่ฟันผิดพวกฝ่าฝืนกฎหมายนายวิเชียรชวลิตนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและนายสุรพรดนัยตั้งตระกูลกรรมการบริหารพรรคออกแถลงการสืบเนื่องจากกระแสข่าวว่ามีตัวแทนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพร้อมกับสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพรรคขอยืนยันว่าการรณรงค์ที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่มีวัตถุประสงค์และวิธีการโดยพรรคพลังประชารัฐจะรับสมัครสมาชิกโดยที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองณสำนักงานใหญ่ของพรรคและที่ทำการสาขาพรรค4ภาคเท่านั้นทั้งนี้กระบวนการรับสมัครสมาชิกผ่านตัวแทนของพรรคที่ผ่านมาเน้นความสมัครใจของประชาชนเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรคเสียค่าสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายให้พรรคตรวจสอบความถูกต้องก่อนโดยถือข้อห้ามตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560อย่างเคร่งครัดและที่ผ่านมาพรรคได้เคยตักเตือนสมาชิกที่กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับรวมทั้งตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งดังนั้นหากพรรคตรวจสอบว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวพรรคจะดำเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดตามข้อบังคับกัญจนาเตรียมเคลียร์ใจจองชัยหนีซบภูมิใจไทยชนประพัดเขต4สุพรรณบุรีตัดพ้อไม่คิดว่าจะละทิ้งพรรคยันเสมอกันยังอยู่คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าส่วนตัวเพิ่งทราบข่าวว่านายจองชัยเที่ยงธรรมย้ายไปซบพรรคภูมิใจไทยโดยเตรียมเจรจาต่อรองเพราะนายจองชัยถือเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพมากไม่เคยคิดว่าจะละทิ้งพรรคไปลงพรรคอื่นซึ่งจะต้องไปเจรจาพูดคุยเพราะถือเป็นเสาหลักที่อยู่กับพรรคมาตั้งแต่สมัยนายบรรหารศิลปะอาชาและเป็นบุคคลสำคัญที่นำพาพรรคก้าวข้ามปัญหาจนเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาในทุกวันนี้ยังถือเป็นศูนย์รวมขวัญและกำลังใจของสมาชิกพรรคด้วยส่วนกระแสรอยร้าวระหว่างนายจองชัยกับนายประพัฒน์โพธสุธนกรณีหลายชาติสังกัดพรรคพลังประชารัฐพร้อมลงสมัครเขต4สุพรรณบุรีชนกับนายเสมอกันเที่ยงธรรมบุตรชายนายจองชัยนั้นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาระบุว่ารอยร้าวนั้นมีทุกพรรคอยู่ที่จะเยียวยาแก้ไขอย่างไรซึ่งทุกปัญหาต้องแก้ไขด้วยการพูดคุยและเชื่อว่าไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของพรรคพร้อมยืนยันนายเสมอกันยังอยู่กับพรรคและเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต4สุพรรณบุรีทั้งนี้ตนเองจะพูดคุยทั้งนายจองชัยและนายประพัฒน์ส่วนรายละเอียดขอเป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมกันนี้หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้เปิดเผยว่าผู้สมัครทั้ง4เขตของสุพรรณบุรีคือเขต1นายสรชัตสุจิตเขต2นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณเขต3นายประพัฒน์โพธสุธนและเขต4นายเสมอกันเที่ยงธรรมพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะ
จบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN